Xiaomi Mi Mix 4เผยโฉมมาพร้อมกับกล้องที่ซ่อนใต้หน้าจอและชิปเซต Snapdragon 888 Plus Body Ceramic เริ่มต้นที่ 25,790 บาท Realme เตรียมเปิดตัว Realme GT Master Edition Series ฉลองยอดขาย100ล้านเครื่องพร้อมแนะนำสินค้ามวลหมู่ใหม่ในวันที่18สิงหาคมเปิดตัวมี Pad 5และมี Pad 5 Pro แท็บเล็ตที่รอคอยมานานนะครับมาพร้อมกับ Snapdragon 870ในชิปเซตหน้าจอ11นิ้ว Refresh Rate 120 Hz ลำโพง8ตัวและรองรับกา S Pen สวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับผู้ข่าวที่ในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Mi Mix 4เรามีการพูดในช่วงข่าวเช้าไปบ้างแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาขยายความเพิ่มเติมในเรื่องของความสามารถของเขาและราคาด้วยไปจนถึงการพูดถึงการเปิดตัวของ Realme ที่จะมีการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่นะครับในวันที่18สิงหาคมนี้ด้วยนะครับฉลองยอดขาย100ล้านเครื่องเนาะแต่ก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้พาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับสมาร์ทโฟนในซีรีส์มิของ Xiaomi มักจะมาพร้อมกับนวัตกรรมล้ำๆและดีไซน์เงามๆนะครับดีไซน์สวยๆนั่นแหละมาพร้อมกับจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับล่าสุดตัวมี Mix 3เนี่ยได้มีการเปิดตัวในปี2561นะครับผ่านมาแล้ว3ปีจนถึงตอนนี้ในที่สุดบริษัทก็ได้เลิกเปิดตัวเผยโฉมโทรศัพท์มือถือรุ่นต่อยอดสักทีนึงในรุ่นของมี Mix 4ที่กลับมาอีกครั้งนึงมาพร้อมกับกล้องเซลฟี่ที่ซ่อนใต้หน้าจอนะครับเป็นแบรนด์แรกๆเลยทีเดียวและเป็นอุปกรณ์รุ่นแรกของโลกนะครับที่ได้ประเดิมใช้ชิปเซต Snapdragon 888 Plus จาก Qualcomm ในราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิดด้วยเริ่มต้นเพียงแค่ 25,790 บาทเท่านั้นหน้าจอหรือว่า CUP หรือที่เรียกว่ากล้องเซลฟี่ใต้หน้าจอจอภาพของมี Mix 4เป็น Panel AMOLED 6.67 นิ้วด้วยเทคโนโลยี CUP นะครับหรือ Camera Under Panel ทำให้Xiaomi สามารถซ่อนกล้องใต้หน้าจอเอาไว้อยู่ด้านในได้อย่างสนิทแนบเนียนนะครับไม่มีรอยบากไม่มีติ่งแต่อย่างใดมารบกวนสายตาแสดงผลได้อย่างเต็มที่ 100% จอแสดงผลชิดขอบทั้ง4ด้านด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับ Xiaomi ได้ซุ่มพัฒนามาจนถึงเจเนอเรชันที่3แล้วก่อนที่จะนำมาใช้งานในMi Mix 4ในที่สุดทางบริษัทก็สามารถลดขนาดของพิกเซลบริเวณพื้นที่กล้องที่เหนืออยู่บนด้านหน้าของเซลฟี่เนี่ยได้เล็กลงนะครับจึงทำให้สามารถที่จะอัดพิกเซลเข้าไปด้วยกันที่มีความหนาแน่นสูงถึง400จุดต่อกันนะครับที่เรียกว่า PPI พร้อมทั้งยังมีการเปลี่ยนวัสดุวงจรควบคุมนะครับให้มีคุณสมบัติโปร่งใสและมีการนำอัลกอริทึมพิเศษนะครับเข้ามาช่วยปรับปรุงให้สีสันมีความสว่างสอดคล้องกับหน้าจอในส่วนปกติด้วยจึงแสดงผลได้เรียบเนียนไร้รอยต่อนะครับมองไม่เห็นกล้องที่ถูกซ่อนเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเลยวัสดุเซรามิกที่นำมาใช้ในบอดี้ของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็พรีเมียมรวมถึงน้ำหนักก็เบาด้วย Xiaomi เลือกใช้เซรามิกที่มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นมานะครับในรูปแบบการหล่อเป็นชิ้นเดียวกันในกระบวนการผลิตที่เรียกว่า Precision สำหรับฝาหลังของMi Mix 4คลุมมาถึงเฟรมตัวเครื่องเลยทีเดียวช่วยลดน้ำหนักนะครับที่เป็นจุดอ่อนของวัสดุชนิดนี้ได้มากถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับเซรามิกทั่วไปชิปเซตที่ใช้ก็ถือว่าตัวแรงมากเลยนะครับอย่าง Snapdragon 888 Plus ที่เป็นชิปเซตระดับ High End ของ Qualcomm ที่คงประสิทธิภาพยาวนานที่ดีมากแถมยังมีการระบายความร้อนในตัวนะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นให้ความจุ 4,500 มิลลิแอมป์การชาร์จก็เร็วมากๆถึง120วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่ 0-80% ในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นและ 100% ภายในเวลา21นาทีต่อให้ลืมสายชาร์จนะครับก็สามารถชาร์จก่อนนอนได้อย่างรวดเร็วตื่นมาชาร์จตอนเช้าก็ยังได้นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวครับมีเลนส์อัลตร้าไวใช้เลนส์แบบฟรีฟอร์มโดยตัวนี้เนี่ยกล้องเลนส์หลักจะเป็น SOCELL HMX ความละเอียด108ล้านพิกเซลของ Samsung ที่เสริมด้วยกล้องเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลมี Optical Zoom 5เท่าอีกทั้งไฮไลท์ก็คือกล้องอัลตร้าไวครับ13ล้านพิกเซลถ่ายภาพมุมกว้าง120องศาซึ่งมีการนำเลนส์ฟรีฟอร์มมาช่วยแก้ไขในเรื่องการบิดเบี้ยวในเรื่องของภาพในระดับฮาร์ดแวร์ที่ Xiaomi เคลมว่าอัตราการบิดเบี้ยวเมื่อถ่ายออกมาเนี่ยจะต่ำถึง 1% นะครับในขณะที่กล้องอัลตร้าไวปกติจะมีค่านี้เนี่ยสูงถึง 20% ในการถ่ายออกมานะครับดูป่องๆบวมๆแถมมี Mix 4นั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับลำโพงสเตอริโอที่ปรับจูนเสียงโดย Harman Kardon ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยี Ultra Wideband ครับแบบแบนด์วิดต์กว้าง500เมกะเฮิรตซ์ทำให้มีความสามารถในการรับรู้เชิงพื้นที่ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นกล้องที่ซ่อนใต้หน้าจอของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็คือ
20ล้านพิกเซลครับกล้องถ่ายวิดีโอด้านหลังรองรับการถ่ายความละเอียดสูงถึง 8K รองรับ Wi-Fi 6ครับ UWB NFC IR Buster สีที่วางจำหน่ายมีสีขาวสีดำแล้วก็จะมีสีเทาเพิ่มขึ้นมานะครับน้ำหนัก225กรัมเท่านั้นโดยเขาจะแบ่งเป็น4รุ่นย่อยครับตาม RAM แล้วก็ ROM นะครับโดยรุ่น RAM 8 GB ความจำ128อยู่ที่ 4,999 หยวนหรือประมาณ 25,790 บาทเนี่ยในขณะที่รุ่นท็อปนะครับ RAM 12 GB ความจำ512อยู่ที่ 6,299 หยวนหรือประมาณ 32,490 บาทเท่านั้นถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกใส่มาในโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับมาพูดถึง Realme แบรนด์สมาร์ทโฟนที่มีการเติบโตเร็วพอสมควรเลยทีเดียวตามที่ได้มีการส่งมอบสมาร์ทโฟนกว่า100ล้านเครื่องอย่างเป็นทางการแล้วในระยะเวลา37เดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่มียอดขายทะลุ100ล้านเครื่องได้เร็วที่สุดในโลกนะครับจากความสำเร็จในส่วนนี้นะครับ Realme จึงเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟน Realme GT Master Series พร้อมทั้งมีการเปิดตัวสินค้าหมวดใหม่ของ Realme ในวันที่18สิงหาคมด้วยRealme GT Master Series สุดยอดสมาร์ทโฟนเรือธงระดับไฮเอนด์ออกแบบโดยนากาโตะฟุกุซาวะนะครับนักออกแบบชื่อดังในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นโดยสมาร์ทโฟน Realme รุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมากมายเลยทีเดียวที่จัดขึ้นในงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยโดยงานเปิดตัวจะจัดขึ้นแบบออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของทาง Realme แล้วก็ YouTube Twitter แล้วก็ Facebook นะครับก็ต้องรอติดตามกันในวันที่18สิงหาคมนี้แหละคงจะได้เห็นแล้วความสามารถของตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เขานำมาพรีเซนต์ในงานนะครับปิดท้ายนะครับในงานเปิดตัวของ Xiaomi Mi Mix 4เนี่ยเขายังมีแท็บเล็ตด้วยมีการเปิดตัว Mi Pad 5แล้วก็ Mi Pad 5 Pro นะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้ฟีเจอร์น่าสนใจค่อนข้างเยอะอันแรกคือหน้าจอแหละขนาดอยู่ที่11นิ้วระดับไฮเอนด์นะครับโดยทั้ง2ตัวจะใช้พาเนลหน้าจอเป็น LCD 11นิ้วความละเอียด 2.5K นะครับ 2560x1600 รองรับการแสดงผลแบบ HDR 10 10บิตแล้วก็ Dolby Vision ทั้งคู่ด้วยนะครับแต่สำหรับในรุ่นของ Pro เนี่ยจะพิเศษกว่านั้นคือ Refresh Rate ไปที่ 120Hz ทำให้การขับเคลื่อนบนหน้าจอลื่นไหลนะครับรวมถึงการรองรับประกาศสไตลัสขีดเขียนได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของสเปคก็จัดมาเต็มนะครับในตัว Mi Pad 5ใช้ Snapdragon 860นะครับส่วน Mi Pad 5 Pro ใช้เป็น Snapdragon 870ซึ่งแม้จะใช้ Snapdragon ชิปเซตที่ไม่ใช่ AMD ของปี2021แต่ก็ประสิทธิภาพความเร็วก็ถือเร็วแรงได้ยาวนานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวลำโพง8ตัวครับตัวมี Pad 5 Pro ให้เสียงที่กระหึ่มนะครับเพราะอันลำโพงมา8ตัวรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ให้ความแน่นของเสียงและมีมิติที่มากยิ่งขึ้นกล้องหลังกล้องคู่ครับในมี Pad 5 Pro จะให้กล้องหลังมา2ตัวแล้วก็จะมีในรุ่นของ 5G ด้วยนะครับโดยเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนส์ต่อมา5ล้านพิกเซลในขณะที่รุ่น Wi-Fi จะมีกล้องเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลบวก5ล้านพิกเซลนะครับส่วนมี Pad 5จะให้กล้องเลนส์หลักมา13ล้านพิกเซลนะครับให้มาตัวเดียวส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลรองรับคีย์บอร์ดและประกาศสไตลัสด้วยทั้งมี Pad 5 Series ทุกรุ่นนะครับรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เข้ามาช่วยในการใช้งานนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้จริงนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเข้ามาใช้นะครับ MIUI ก็ออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบแท็บเล็ตได้เฉพาะอีกต่างหากด้วยรองรับการชาร์จเร็วนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ 8,600 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว67วัตต์ 0-100% มีแค่67นาทีเท่านั้นส่วนมีแพท5 8,720 มิลลิแอมป์แบตมากกว่านิดนึงแต่ว่าการชาร์จลดลงเหลือ33วัตต์นะครับ 0-100% เพียง91นาทีเท่านั้นมาที่ราคากันบ้างมี Pad 5 Pro นะครับ RAM 6 GB ความจำ128อยู่ที่ 2,499 หยวนหรือประมาณ 12,900 บาทเท่านั้นในขณะที่มี Pad 5 Pro RAM 8 GB ความจำ256รุ่น 5G นะครับ 3,499 หยวนหรือประมาณ 18,060 บาทและมี Pad 5ธรรมดา RAM 6 GB ความจำ128อยู่ที่ 1,999 หยวนนะครับหรือประมาณ 13,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมี Pad 5 Series จะเริ่มวางขายในจีนในวันที่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปส่วนจะวางขายในประเทศอื่นๆไหมรวมถึงบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe ติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็ดูเราต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย